สวัสดีค่ะพี่จิ๊บนะคะวันนี้พี่จิ๊บจะมาแนะนำให้น้องๆฟังนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของ B-Secret นะคะตอนนี้มีกี่ตัวแล้วก็ใช้ยังไงบ้างใช้อะไรก่อนใช้อะไรหลังนะคะตัวแรกที่ทุกคนรู้จักนะคะก็คือเป็นครีมน้ำผึ้งป่าใช่ไหมคะเราเปิดตัวมาเป็นตัวแรกเลยนะคะแล้วก็ตามมาด้วยมาร์คลูกผึ้งนะคะเอาไว้ล้างหน้านะคะแล้วเราก็เปิดตัวกันแดดใช่ไหมคะกันแดด W2M กันแดดละลายได้นะคะแล้วตัวสุดท้ายที่เราเพิ่งเปิดตัวไปหมาดๆเลยนะคะน้องใหม่ล่าสุดก็คือนี่ค่ะ Queen Bee Drop หรือว่าน้ำหยดนางพญานั่นเองนะคะแล้วแต่ละตัวใช้ยังไงเริ่มแรกเลยนะคะหลังจากเราล้างหน้าด้วยสบู่มาร์คลูกผึ้งพี่จิ๊บขอข้ามขั้นตอนการล้างหน้าก็แล้วกันนะคะเพราะว่ามันจะต้องไปในห้องน้ำนะคะก็คือล้างมาแล้วด้วยตัวนี้นะคะแล้วก็ถามว่าสดไหมหน้าสดไหมก็ยังไม่เชิงสดเท่าไหร่เพราะว่ามีการเขียนคิ้วเขียนตานิดนึงให้มันแบบพอดูได้นิดนึงนะคะพี่ซิปล้างหน้าด้วยตัวนี้มาละเราก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปเสร็จแล้วเราตามด้วยตัวไหนตัวแรกที่เราต้องใช้หลังจากการล้างหน้าก็คือตัวน้องใหม่ของเรานั่นเองนะคะก็คือน้ำหยดนางพญานี่นะคะ Queen Bee Drop นะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยบูสต์ผิวนะคะคนที่ใช้ครีมน้ำผึ้งป่าอยู่แล้วใช้ตัวนี้ควบคู่ด้วยเวิร์กมากๆนะคะเพราะว่าครีมเนี่ยมันอาจจะลงได้ชั้นนอกของผิวเท่านั้นเองแต่ตัวนี้ลงไปลึกถึงชั้นเซลล์ผิวคือสมมติผิวเรามี3ระดับตัวนี้ก็คือลงไปชั้นล่างสุดเลยนั่นเองนะคะก็เป็นตัวเป็นแบบว่าไปเปิดผิวไปกระตุ้นผิวไปบูสต์ผิวให้รับการบำรุงได้อย่างเต็มที่แล้วไม่ใช่เปิดผิวบำรุงด้วยนะคะแล้วก็รักษาสิวด้วยคือทุกอย่างคือโอเคมากๆลงไปถึงชั้นล่างสุดเลยอันนี้คือสารสกัดแบบเข้มข้นมากกว่าเซรั่มถึง3เท่านี้พี่จิ๊บการันตีเลยนะคะใช้แล้วต้องเห็นผลรวดเร็วแน่นอนเริ่มแรกนะคะเราใช้ตัวนี้ก่อนเลยเดี๋ยวพี่จิ๊บทาให้ดูเลยนะคะว่าคุณสมบัติมันเนี่ยแล้วก็กลิ่นหอมมากๆด้วยนะคะตัวนี้นี่เราหยดลงไปอย่างนี้เลยนะคะขอทาแค่2แก้มให้ดูก่อนละกันนะคะตบค่ะนะคะนวดๆเขาบอกให้นวดนะคะนวดเบาๆนะคะแล้วก็ตบลงบนผิวเพื่อเปิดชั้นผิวนะคะการตบผิวเนี่ยทำมือแบบนี้แล้วตบเนี่ยเป็นการกระตุ้นผิวให้โลหิตไหลเวียนแล้วก็หน้าก็จะได้เปล่งปลั่งด้วยนะคะตบเบาๆนะคะไม่ต้องตบแรงนะคะเดี๋ยวหน้าจะเหี่ยวนะคะตบไปเบาๆเห็นไหมคะซึมแล้วค่ะทิ้งไว้แป๊บนึงเพราะว่าเราไม่ใช่น้ำเปล่านะคะเรามีสารสกัดเต็มเปี่ยมมันก็ต้องมีเหนอะๆนิดนึงแต่แป๊บเดียวเองค่ะเนี่ยนั่งอยู่แป๊บนึงพัดแป๊บนึงนะคะแห้งแล้วก็ไม่เหนียวแล้วนะคะทิ้งไว้แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าตัวต่อไปทาอะไรนะคะนี่ผิวดูแบบโอ้ยอิ่มน้ำดูสุขภาพดีมากเลยนะคะอันนี้อยากจะให้เห็นผิวใกล้ๆคือหลังจากทาไปแล้วเนี่ยตัวเนี้ยหน้าจะเงาจะวาวแล้วเป็นการที่ทำให้เครื่องสำอางติดทนดีด้วยนะคะสมมติเราจะแต่งหน้าทาแป้งต่อเนี่ยติดทนมากเลยนะคะตัวต่อไปนี่เลยค่ะเห็นไหมนี่แห้งแล้วนะคะตัวต่อไปพี่จิ๊บทาตัวนี้นะคะครีมน้ำผึ้งป่าสุดฮอตฮิตของเราติดลมบนนะคะขายดีไม่มีตกก็คือตัวนี้เพราะอะไรเพราะมันใช้ดีรีวิวแน่นมากแล้วรีวิวจริงทุกรีวิวที่สำคัญราคาถูกและปลอดภัยทาให้ทดสอบได้ทุกตัวผลิตภัณฑ์ของ B-Secret ของพี่จิ๊บนะคะไม่มีสารต้องห้ามทุกตัวไปทดสอบได้เลยไม่มีแน่นอนอ่ะตัวนี้นะคะอันนี้คือเคลอะนิดนึงนะคะพอใช้แล้วนะคะใช้มานานแล้วกดเบาๆนะคะนี่ขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะแต้มป่ะนะคะพี่ซิปขอลองทาให้ดูคลิปมันจะได้ไม่ยาวเกินไปนะคะขอไม่ทั่วหน้าแต่ให้รู้ว่าอะไรก่อนอะไรหลังเท่านั้นเองรูปเบาๆนะคะรูปไลท์เหมือนเรารักผิวนะคะรูปไปเบาๆนะคะหอมด้วยฟินด้วยคือหอมทั้งคู่เลยทั้งน้ำหยดทั้งครีมซึมแล้วค่ะเร็วรวดเร็วมากหน้าใสกิ๊กเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะตัวต่อไปทิ้งไว้แป๊บนึงทิ้งให้มันเซ็ตตัวแป๊บนึงการบำรุงของเราเนี่ยด้วยผลิตภัณฑ์ B-Secret เนี่ยรวดเร็วมากเลยนะคะตัวแรกคือตัวนี้ทิ้งไว้สัก10วิก็แห้งแล้วนะคะตัวนี้ทาต่อทิ้งไว้อีกสัก10วิก็แห้งแล้วนะคะนี่ไม่มีความเหนียวเนอะหนะเลยแปลกมากเพราะว่าพี่จิ๊บทำมาให้เหมาะกับเมืองไทยนะคะที่อากาศร้อนนะคะต่อมาตัวนี้สิสำคัญเพราะเมืองไทยอากาศร้อนใช่ไหมคะเราจะต้องใช้ตัวนี้เดี๋ยวพี่จิ๊บขอหยิบแปรงนิดนึงนะคะบางคนไม่ใช้แปรงก็ใช้นิ้วมือเกลี่ยก็ได้แต่พี่จิ๊บถนัดใช้แปรงนะคะเพราะว่ามือจะมีเล็บนิดนึงนะคะอันนี้ก็ใช้แล้วเช่นเดียวกันนะคะจะหมดแล้วนะก็นิดนึงนะคะพี่จิ๊บทาให้ดูแต้มๆไปนะคะ
ที่หน้านะคะวิธีทําที่จะให้หน้าไม่แบบขาวเวอร์ไปส่วนใดส่วนหนึ่งก็คือแต้มเล็กๆไปทั่วๆนะคะทั่วๆหน้าหลายๆจุดนะคะแต้มไปขอแค่นี้ก็แล้วกันเสร็จแล้วนะคะพี่จิ๊บก็จะใช้แปรงเกลี่ยเลยหรือบางคนใช้มือก็ได้นะคะโอ้โหเนียนเรียบเข้ากับหน้าแล้วนะคะเห็นไหมคะเห็นความผ่องไหมคะผ่องอยู่แล้วผ่องขึ้นไปอีกคนสีผิวคล้ำก็ใช้ได้นะคะนี่เขาถึงชื่อว่ากันแดดละลายได้นะคะเพราะว่ามันละลายลงผิวได้อย่างรวดเร็วมากเห็นไหมคะเห็นความเนียนไหมคะอ่ะกลัวหน้าผากน้อยใจทาหน้าผากนิดนึงซับแค่นี้พอนะคะนิดนึงแต้มนิดนึงอ่ะจะได้รู้ว่าแบบเอ้ยมันขาวเท่ากันนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบหน้าผากดำใช่ไหมคะอ่ะทาไปนะคะนี่ถ้ามีแปรงมันจะเข้าซอกเข้าซองได้ดีกว่านะคะหาซื้อแปรงมาใช้กันก็ดีโอ้โหวิ่งวิ่งแล้วเห็นไหมคะขออนุญาตยังไม่ทาคอนะคะเดี๋ยวมันจะยาวนานเกินไปนะคะโอ้โหเนียนแล้วค่ะเห็นไหมคะแค่นี้นะคะบางคนเปลือยผิวออกไปได้เลยไม่ต้องทาแป้งเพราะว่าน้องปันปันเขาก็คอนเฟิร์มมาว่าเวลาน้องปันปันเขาใช้เนี่ยเขาแทบไม่ต้องทาแป้งเลยเพราะว่ามันเนื้อมันแห้งมันเป็นเนื้อแมตนะคะไม่ใช่เนื้อเหนอะหนะนะอันนี้คือแบบไม่เหนอะเลยค่ะนี่แห้งเหมือนทาแป้งเลยแต่พี่จิ๊บก็จะลงแป้งฝุ่นเบาๆนิดนึงนะคะแป้งฝุ่นที่ใช้นี่เลยค่ะเลิฟเซตนะคะเป็นเซตที่พี่จิ๊บทำขายเป็นลิมิเต็ดนะคะก็ไปหาดูอาจจะยังมีที่ตัวแทนก็ปัดลงไปเบาๆโอ้โหเห็นเลยนะคะว่าผิวแบบว่าสุขภาพดีขึ้นมาเลยนะคะนี่นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะขออนุญาตปัดคอนิดนึงนะคะเดี๋ยวทุกคนหาว่ามันจะแบบขาวแค่บางส่วนนะคะความจริงกันแดดอะต้องทาไปที่คอด้วยนะจะได้แบบว่าเท่ากันเพราะว่าคอก็เป็นส่วนที่โดนแดดเหมือนกันนะคะอ่ะปัดไปแล้วนะคะเสร็จแล้วขอแบบว่างามๆนิดนึงนะคะก็ปัดแก้มนิดนึงจะได้ดูสุขภาพดีดูไม่ป่วยนะคะโอเคแค่นี้เสร็จแล้วพี่จิ๊บก็จะทาลิปสติกนะคะลิปสติกในเลิฟเซตนะคะก็คือเป็นเซตที่ขายคู่กันนะคะก็ทาลิปสติกของเลิฟเซตนะคะก็ทาลงไปเลยนี่นะคะพี่จิ๊บจะทาแค่บางๆเพราะว่าวันนี้ชุดเราเป็นแบบว่าสีหวานๆนะคะเสร็จแล้วนะคะก็พร้อมที่จะแบบออกไปเที่ยวได้แล้วหน้าสดใสซับซ่ามากเลยนะคะอย่าลืมนะคะผลิตภัณฑ์ BCKใช้ตัวนี้ก่อนนะคะหลังจากล้างหน้านะคะแล้วก็ตามด้วยครีมนะคะแล้วตัวสุดท้ายที่ทำให้หน้าผ่องวิ้งวิ้งแบบนี้ก็คือกันแดดของเรานั่นเองวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย